่อนจะนั่งคุยกันผมขอได้ยินเป็นบุญหูอีกครั้งนึงคือคำว่าเฮียจริงๆในเวอร์ชันพี่ยักษ์ดอยแดงที่ขอบสนามครับเฮ้ยจริงมันมีทั้งเป็นโพสแล้วก็อัดคลิปของตัวเองแหละในช่องตัวเองแต่นี่มันก็หนักจริงอะครับผมหนักจริงเล่นเฮียอะไรกันครับผมมั่นใจนะว่านี่คือผู้ชายที่พูดเฮียได้แบบนุ่มลึกนุ่มนวลชวนฟังที่สุดในประเทศไทยแล้วอ่ะอันนี้เป็นครั้งที่2นะครั้งแรกเนี่ยผมโดนคุณต้าเฟ่เฟ่พี่ต้าพี่ต้าทำไมอ่ะพี่ต้าเขาหลอกล่อให้ด่าอะไรประมาณนั้นขอแบบคำแบบประมาณนั้นต้องการคำหยาบในเวอร์ชันของพี่ยักษ์ดอยแดงนี่เองแล้วเขาก็ทำหน้าฟินเหมือนว่าแฮปปี้มีความสุขครับผมแต่จริงเป็นเรื่องปกตินะฮะคือผมว่าคนปกติแหละคุยหยาบโลนอะไรถ้าคนสนิทใกล้ชิดกันก็เรื่องปกติอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันอยู่หน้าจอมันก็เป็นประมาณนั้นแหละติดตามผลงานพี่ยักษ์มานานคือเราไม่ค่อยได้เห็นแบบผลงานแต่เขาเรียกอะไรเราไม่ได้เห็นเวอร์ชันในมุมแบบนี้โกรธใช่เข้าใจถามมุมพี่ขยายเพิ่มเติมคือที่อัดคลิปนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะมันแย่ที่สุดของครอปได้ไหมก็ขนาดครอปยังบอกเลยไงขนาดครอปยังบอกแล้วผมจำไม่ได้แล้วมันมีเกมที่มันแย่กว่านี้หรือเปล่าไม่ใช่แค่ตอนคุมลิเวอร์พูลนะหมายถึงตลอดชีวิตที่เขาทำงานมาเนี่ยครับทั้งกับไมซ์ทั้งกับดอทมุนเงี้ยครับเขาก็นึกไม่ออกผมว่าตรงนั้นน่ะมันก็ชัดเจนสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลแล้วว่ามันเฉพาะเกมนี้นะเกมที่แพ้ไบรตันเนี่ยโดนอย่างนี้ 3-0 บางเกมมันแพ้ได้ครับผลลัพธ์มันไม่มาได้แพ้เสมอเลยก็ตามแต่ว่าวิธีการรูปทรงวิธีการเล่นอะไรเงี้ยมันยังมีกลิ่นอายของความแบบเป็นลิเวอร์พูลหน่อยเว้ยในยุคของยูเอ็นครอปมันต้องเป็นประมาณนี้ครับแต่เกมที่เจอไบรตันมันไม่มีไงเดี๋ยวมันผลลัพธ์มันก็ไม่ได้วิธีการเล่นก็ไม่ได้จิตใจก็ไม่ได้แล้วถ้าถามในมุมพี่คิดว่าอะไรเป็นสาเหตุปัจจัยสำคัญที่ซีซั่นที่แล้วคือเด็กหงทุกคนคือเดินในตลาดแบบเอิดได้เราสามารถใส่เสื้อหงเดินไปไหนด้วยความแบบภาคภูมิใจอ่ะลุ้น4แชมป์อ่ะแต่ซีซั่นนี้เนี่ยไม่ได้ลุ้นแค่4แชมป์เพราะคือจะได้ไปยุโรปหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ย มันเกี่ยวโยงหมดเลยครับวิธีการเล่นเราปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือสิ่งที่เขามั่นใจแล้วเขาเชื่อมั่นว่าให้มันถูกต้องแล้ว มันจะเรียกเกเกนเพรสซิ่งหรืออะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งทุกรูปของการประสบความสำเร็จอ่ะเซอร์เล็กฟูร์เซนเคยบอกไว้ทีมที่มันสร้างความยิ่งใหญ่มันจะมีอายุเต็มที่ประมาณ4ปีแล้วสิ่งที่มันท้าทายสำหรับการพิสูจน์ว่าเป็นผู้จัดการทีมในระดับท็อปจริงๆอ่ะมันคือการช่วงเปลี่ยนถ่ายนี่แหละก็เหมือนทั้งเซอร์ที่คุณต้องทำนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเซอร์เล็กฟูร์เซนถึงอยู่มาถึง26ปีการเปลี่ยนถ่ายในทุกขั้นตอนของเขาเนี่ยมันยังแบบสร้างความต่อเนื่องได้อ่ะซึ่งมันก็กลับมาที่วิธีการของเยนครอปที่เขาใช้ฟุตบอลแบบพลังงานสูงความฟิตวิ่งไล่แกเกนเพรสซิ่งแล้วมันก็ถูกโยงไปถึงเรื่องแบบ7ปีแห่งอาถรรพ์ของเขานะครับมันคือเหตุผลนั่นเลยครับถึงมาจุดหนึ่งเฮ้ยมันเปลี่ยนถ่ายกันไม่ทันครับความลงดอทมุนเหมือนกันมีทีมที่ยอดเยี่ยมมากพอถึงจุดหนึ่งเฮ้ยอิ่มเอมแล้วเปลี่ยนถ่ายเฮ้ยไม่ทันเว้ยจนมาถึงของลิเวอร์พูลมันก็เกิดเหมือนกันเลยภาพคล้ายกันภาพคล้ายกันภาพคล้ายกันซึ่งถามว่ามันเป็นปัญหาใช่ไหมมันก็ใช่แหละครับถ้าเราจะมองว่ามันเป็นปัญหาแต่ถามว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่สามารถจะแก้ไขเลยได้ไหมมันขึ้นอยู่กับครอปแล้วครับเพราะการให้สัมภาษณ์ล่าสุดครอปยืนยันแล้วว่าประมาณว่านักข่าวถามแต่เฮ้ยมันทรงเดียวกันเลยครับพี่เอ้ยเหมือนที่คุณมีคำตอบมูลเลยอ่ะเราออกอีกหรือเปล่าจะมาแบบนี้หรือเปล่าเจ็ดปีแบบนี้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าคือถ้าถามว่าเรื่องกังวลใจมันกังวลใจอยู่แล้วผลงานมันไม่ดีอ่ะมันห่วยอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าถามว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเขาไม่ได้กังวลใจในเรื่องนั้นไม่ได้กังวลใจในเรื่องที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของผู้จัดการทีมครับพูดง่ายคือไม่มีการลาออกไม่มีการปลดไม่มีการไล่ออกยกเว้นแต่ว่าจะมีใครสักคนเดินมาบอกว่าเฮ้ยคุณไปเถอะอันนั้นน่ะต้องกังวลครับผมซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีใครซึ่งผมว่ายังไม่มีและจะไม่มีด้วยนะต่อให้แย่ไปกว่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงจากมายจากจอห์นมูนก็คือครอปจะไม่ไปไหนครับมันอาจจะถึงวัยที่เขาอาจจะ
ตกตะกอนได้แล้วว่าอ้าวเฮ้ยสุดท้ายการเดินหนีไม่ใช่คำตอบเออว่ะต้องอยู่แก้ไขจนสุดทางนั่นแหละครับการหาทางออกแล้วกูต้องทำไงวะให้มันเปลี่ยนถ่ายได้ในรูปแบบที่ทีมมันไม่ได้เสียทรงมากอ่ะอันนั้นแหละคือความท้าทายครับซึ่งครอปก็โอเคเดี๋ยวผมทำต่อหาทางออกร่วมกันครับไอการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ว่ากันไปครับผมซึ่งนั่นแหละครับถ้านับความตกต่ำครอปอาจจะบอกว่าแย่สุดแต่ถ้าเทียบกับยุคปู่รอยคิดว่าไม่ไม่นั้นมันคนละฟิลกันคนละฟิลยังไงบ้างคนละฟิลแบบว่าคือเราไม่ได้คาดหวังกับรอลสันอยู่แล้วโอเคอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกของเฟนเวนสปอร์ตกรุ๊ปนะครับเข้ามาแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าวิธีการทำงานหรือความคาดหวังอ่ะมันก็ประมาณนึงแหละแต่มันไม่ถึงขั้นว่าโอ้โหลิเวอร์พูลมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นและจะกลายเป็นทีมลุ้นแชมป์ภายในระยะเวลา 2-3 ปีของรอลสันเลยมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วครับครับผมมันก็รู้มีขีดจำกัดของโค้ชแต่ละคนคือฟิลความคาดหวังมันคนละแบบกันคนละแบบกันครอปเนี่ยโอ้โหตอนมาเนี่ยก็คือเหมือนส่องแสงตั้งแต่มาแล้วอ่ะนะณวันนั้นเด็กผีผมเป็นคนที่อิจฉามากนะมองตรงไม่เห็นความสำเร็จหรอกแต่รู้แหละว่าคนเนี้ยเก่งมาจากเยอรมันเก่งมาจากดอร์ทมุนด์วันแรกพี่เจอเขาที่สนามของไมซ์ครับซัมเมอร์2006นี่คือตัวจริงเจอเหมือนจริงๆเลยใช่มั้ยจบฟุตบอลโลก2006ครับตอนนั้นถูกส่งตัวไปประจำการอยู่ที่บุนเดสลีกาที่เยอรมันนี่แล้วก็ช่วงซัมเมอร์เขาจะมีเกมอุ่นเครื่องลิเวอร์พูลไปอุ่นเครื่องกับไมล์แล้วก็โอเคเว้ยแม่งใกล้เว้ยนั่งรถไฟจากมิวนิคขึ้นไปที่ไมล์สองชั่วโมงประมาณคือแค่จะไปดูลิเวอร์พูลใช่จะไปดูลิเวอร์พูลไม่ได้สนใจอย่างอื่นเพราะว่าโดนไมล์ถล่มแบบ5-0 5ลูกอะอะไรประมาณนั้นคือแพ้จนแบบเละเทะแล้วจบเกมเว้ยเจนครอปก็เป็นคนที่วิ่งไปกระโดดลูกกงเขาจะมีกองเชียร์ใช่ไหมหลังโกอ่ะครับเขาจะมีแบบเป็นลูกกงเป็นคอยกันไว้คอยกันไว้ไม่ให้ฝูงชนหล่นลงมาไปกระโดดนั่นผมเชื่อว่ามันมีภาพคลาสสิกตรงนี้อยู่ไปกระโดดตรงนั้นแล้วก็เฮมีความสุขไปกับแฟนบอลพูดขนลุกเราเห็นแบบเชี่ยแม่งมันโคตรมันเลยว่ะนั่นคือปี2006นะคือจริงๆอะครอปเริ่มมีชื่อเสียงกับไมล์นะครับแล้วก็ช่วงซัมเมอร์นั่นแหละที่เยอรมันมันมีรายการถ่ายทอดสดแบบนี้แหละแล้วครอปก็เป็นหนึ่งในคอมเมนเตอร์ที่ได้รับคำชื่นชมอะครับแต่พอไปเจอตัวจริงวิธีการแสดงออกในสนามอะมันแบบแอคชั่นโคตรมันอะแล้วเราก็โอ้โหประทับใจผู้ชายคนนี้มากเก่งมากคือเก่งหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันแน่ๆครับมันแน่ๆแล้วก็ค่อยๆนั่นแหละเราก็ได้ดูการเติบโตของเยนครอปมาเรื่อยๆจากไมล์สมาอาดอมุนเราก็เห็นความสำเร็จแล้วก็ได้วันที่แบบพี่เคยโพสต์ไว้ด้วยตอน2006ไม่ใช่เคยโพสต์เคยเขียนลงในบทความของตัวเองบันทึกไว้ประมาณว่าแบบอนาคตถ้ามันแบบถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งถ้าเรามีโค้ชแบบฟีลแบบนี้บ้างอ่ะแม่งก็น่าจะมันดีถึงคนมันน่าจะมันดีมันคงแบบอารมณ์ให้กับแฟนบอลวิ่งจะโดดอะไรเงี้ยคือแม่งมันที่หมายเราก็แค่เขียนไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากมายโอ้แต่ถึงวันที่มันแบบมันมีข่าวยิ่งครอปอ่ะเราแบบโอ้โหจำภาพปี2006ที่ไปดูสดๆแม่งมันผุดมาแบบแฟชั่นแบ็คมาเลยตุ้มๆแล้วแบบรอจนแบบขอให้มาแล้ววันประกาศแบบโอ้โหคือเรารู้เลยว่าหลังจากเนี้ยมันจะไปได้ไกลขนาดไหนไม่รู้นะแต่มันแน่นอนมันจะเป็นลิเวอร์พูลที่เราเชียร์สนุกได้แน่ๆแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆอะแล้วมันก็แบบโอ้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากครับเป็นช่วงเวลาที่ดีมากดีมากๆดีมากๆซีซั่น2ซีซั่นก่อนลิเวอร์พูลก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันก็ช่วงที่แพ้ในบ้านติดกันเยอะมาก6แต่สุดท้ายก็กลับมาได้ถ้าผมจำไม่ผิดนัดที่ลิเวอร์พูลกลับมาติดท็อป4คือนัดที่อลิสันแบบวงขึ้นมาทำประตูด้วยตัวเองเจอเวสต์บรอมใช่ครับพี่อยากคิดว่าซีซั่นนี้จะมีปฏิหารมีเหตุการณ์มีโมเมนต์ที่แบบทำให้เด็กโขงเขากลับมาเอิดได้บ้างอ่ะกลับมาแบบมีที่ทางในโซเชียลอ่ะเพราะวันนี้เนี่ยไม่ว่าพี่ยักษ์เองไม่ว่าไอ้เกมหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายของลิเวอร์พูลมันโพสอะไรไม่ค่อยได้ตรงนี้ออกตัวไปไหนก็ลำบากครับแต่จริงๆมันก็เส้นทางยาวไกลมากครับเบลยังมีเวลานะวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยในวันมกรานะในวันที่เราคุยเพิ่งแพ้ไบรตันมา 3-0 นะใช่ซึ่งจบเกมที่แพ้ไบรตันนั่นคือนัดที่18ครับยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะพี่วันนี้เตะ38นัดนะมันยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเพราะฉะนั้นทำไมจะไม่อ่ะเป็นไม่ได้หมดแหละครับ
ป็นไปได้หมดมันมีปีที่มันยากลำบากอ่ะอย่างที่ปีที่หลังจากที่ได้แชมป์มาใช่ไหมแพ้ในบ้าน6เกม7เกมอะไรก็ว่าไปสุดท้ายก็กลับไปอยู่อันดับ3ของตารางได้เพราะฉะนั้นถ้าครอปทำให้คุณเป็นคนที่เชื่อมั่นแล้วเหมือนอย่างที่เขาโพสต์กันนั่นแหละเฮ้ยผมชอบมากนะคือผู้ชายคนนี้คือคนที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณที่บอกว่าเฮ้ยเริ่มเป็นคนที่กังวลได้แล้วเป็นคนที่เชื่อมั่นได้แล้วกับทีมนี้ทำไมเราถึงไม่เชื่อมั่นกับผู้ชายคนนี้ครับในเมื่อเขายังอยู่ตรงเนี้ยแค่นั้นเลยครับง่ายมากถ้าพูดน้ำตาจะไหลแบบนี้ แสดงว่าไม่คิดจะเปลี่ยนโค้ชเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันอาถรรพ์7ปีแต่พี่บอกเองว่ามันคนละกรณีกันคนละกรณีกันมันไม่เหมือนตอนที่ยุคไมล์ไม่เหมือนตอนที่อยู่ดอทมุนไม่คิดจะเปลี่ยนโค้ชยังเชื่อมั่นอยู่ใช่ไหมเอาจริงผมเป็นแฟนบอลที่ไม่ได้แบบไปจัดอะไรขนาดนั้นไปตัดสินว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนต้องคือถ้าสักโอเคถ้าตอนสักอายุ21 22โอเคเขาเรียกว่ามีความรุ่มร้อนในสายเลือด DNA นะก็ได้เลือดวัยรุ่นมันแรงเฮ้ยพี่ครับงี้ไม่ได้การรอคอยมันคงไม่เกิดขึ้นได้นั้นในยุควัยรุ่นหรืออะไรก็มันอาจจะมีณปัจจุบันเนี่ยเราก็ผมว่าเราดูบอลมาจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วแล้วก็ดูมันอย่างแบบเข้าใจมันแล้วกันมันเกิดขึ้นได้คนเราก็ต้องมีขึ้นปกติก็ต้องลงมามีความผิดพลาดแล้วก็ต้องแก้ไขใช่สุดท้ายมันก็คือแค่ในเมื่อเขายังอยู่ในตำแหน่งนี้ซึ่งเราไม่สามารถจะไปตัดสินว่าพี่ต้องออกไปหรือใครเข้ามาด้วยซ้ำไปเพราะว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดดีกว่าถ้าเราเป็นแฟนบอลก็ต้องเชียร์ครอปมีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วนักเตะมีหน้าที่ต้องเล่นให้มันดีที่สุดอยู่แล้วครับกองเชียร์ของเราก็ต้องทำหน้าที่วันนี้สนับสนุนซัพพอร์ตเชียร์แพ้ก็แค่เริ่มใหม่ครับไม่เป็นไรไม่มีเหล้านะเนี่ยไม่มีนะคุยกันเหมือนกงเหล้าปกติเหมือนนั่งกันอยู่วงเหล้ากันทองคิงเลยโอ้โหปกติชวนคุยเรื่องนูนเย็ดอ่ะไม่ใช่ชนโถโอ้โหเวลานั่งกันแบบเนี้ยใครยกแก้วมาพี่พร้อมแล้วพร้อมที่จะชนเสมอเพราะว่ามันเป็นโดยอัตโนมัติตามสปอนเซอร์เอ้าชนครับพี่โอเคครับผมแล้วกับดิวกัคโปอ่ะที่แบบโอ้โหเล่นสองนัดเองมาแต่นี้ผมก็เลยถามว่าคิดว่าเขาซื้อเพราะว่าเขาผิดหวังจากนูนเยสไหมไม่ครับคือคอฟก็พูดชัดเจนว่าเฮ้ยมันรอไม่ได้สถานการณ์มันรอไม่ได้จะมานั่งแบบว่ารอนูนเยสผลิตดอกออกผลคือไม่หมายถึงว่าประมาณว่าตัวเลือกในแนวรุกอ่ะมันเหลือน้อยลงในวันที่ดึงกาโกเข้ามาเมื่อเหลือแค่นูนเยสกับโมซาร่าแหละดิอาสมีนาคมยาวๆโชต้าอาจจะเดือนหน้าไม่รู้เหมือนกันบ็อบบี้ฟิมิโน่ไม่รู้จะกลับฟิตเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอตัวเลือกมันน้อยลงเฮ้ยผมลืมพูดถึงใครวะหมดแล้วหมดแล้วเรามีแค่นี้เหรอสามคน ไม่ได้ลืมนะฮะพี่ยาเขายังเป็นคนข้อมูลแน่นข้อมูลครบเหมือนเดิมพี่แต่ว่ามันมีน้อยเออเนี่ยน้อยจนแบบคุณนึกว่าคุณลืมพูดชื่อใครไปอ่ะเอออะไรอย่างนั้นน่ะคือมีแค่นี้มีก็ห้าคนที่เราโอ้โหเป็นชุด5คนที่สามารถสร้างความแตกต่างได้แน่ๆผ่านไปไม่ถึงครึ่งซีซั่นหายไปแล้ว3เหลืออีก2ครับไม่รู้ตารางคะแนนเงยหน้าไปโอ้โหพี่ครับไปไกลกันเหลือเกินไกลกันเหลือเกินเอ้ยไม่ค่อยได้เห็นพี่ยักษ์ในเวอร์ชั่นนี้เว้ยคุณเปิดในเมนสแตนลองเพลย์ไม่เจอนะขับดังเป็นอะไรขับดังมีความสะใจบ้างนิดหน่อยอ่ะมันไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบนี้คุณเกมคือหมายความว่าคือถ้าคุณปล่อยมันไปในช่วงสถานการณ์แบบนี้เพื่อรอให้ดิอาสกลับมาให้โชต้ากลับมาให้บ๊อบบี้กลับมาเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าช่องว่างมันจะไปไกลขนาดไหนหรือขยับเข้าใกล้ขนาดไหนเราไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันทำได้ก็คือเฮ้ยเติมมาก่อนแล้วในราคาที่มันโอเคนะ30 40ประมาณนั้นไม่ได้แบบมากมายขนาดนั้นสมราคาเออน่ะเป็นอีกหนึ่งออปชั่นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันแล้วเด็กมันก็โอเคอ่ะก็อยู่ในวัยที่คิดว่าจะใช้เวลานานเหมือนนูนเยสมั้ยโอ้โหนี่ตอบไม่ได้ว่ะโอ้โหลิเวอร์พูลก็เคยมีอย่างโซเรสมาถึงก็ระเบิดระเบ้อเลยคือเทียบตอเรสก็ระเบิดระเบ้อเลยไอตัวเลขอ่ะอย่างนูนเยสก็ได้ณวันที่เราอ่านรายการเนี่ย23เกม10ประตู4แอสซิสต์นะรวมทุกรายการ
ถามว่าขี้เหร่ไม่ขี้เหร่เออคงไม่ขี้เหร่นะไม่ขี้เหร่นะแต่เพราะมันถูกราคาผมว่ามันราคาด้วยแล้วก็นั่นแหละมันก็จะมีเงาของไอ้เด็กอีกฝั่งเนี่ยอะไรอย่างนั้นน่ะมันพร้อมกันน่ะมันก็เลยถูกมองว่าคุณยังไม่ดีพออะไรเงี้ยคือถ้าเทียบกับไปใน23เกมแรกอะนูนเยสไม่ได้ห่างจากบรรดารายชื่อที่เบลบอกมาเลยนะซูเรสตอเรสหรือใครก็ตามอะมันอยู่ในระดับตามมาตรฐานครับแต่ความคาดหวังมันสูงกว่ามาตรฐานเพราะว่าปีนี้มันมีจุดเปรียบเทียบแล้วมันก็เต็มไปด้วยแบบโอ้โหคอมเมนต์อะไรต่างๆยุคนี้มันง่ายมากมันก็เลยถูกมองว่าล้มเหลวว่ะไม่ดีพออ่ะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยพูดถึงน้องจู๊ดบ้างจู๊ดเบลลิงแฮมในสายตาพี่เอาเลยเอามีข่าวมีไม่รู้ล่ะเห็นเอยงเอเย่นทุกอย่างดูจีบดูน่ารักมากหยอกเอินไปเนี่ยมันน่ารักดีในมุมของแบบคนติดตามข่าวฟุตบอลถามในมุมพี่ถ้าสมมติจับพัดจับผูซีซั่นนี้ไม่ได้ไปยุโรปพี่คิดว่าน้องจู๊ดจะมาไหมยี่เขาเคยพูดอยู่เรื่อยว่าเราไม่ได้พิจารณาในการซื้อเตะเพียงเพราะว่าเราจะไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกถ้านักเตะคนนั้นรู้สึกว่าการไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นเรื่องที่เขาต้องคิดอ่ะไม่ต้องมาเอานักเตะที่แบบชอบในทีมจริงอย่างในเคสของกัคโปเหมือนกันมันก็เคยมีประเด็นในการพูดถึงเรื่องนี้ครอบบอกว่าไม่เคยคุยในเรื่องแชมเปี้ยนส์ลีกกับกัคโปเลยไม่เคยคุยในเรื่องจะต้องจบท็อปโฟเราจะต้องไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันไปมันต้องไปนะมันคือเป้าหมายให้คุณต้องไปอยู่แล้วแต่มันไม่ได้เป็นปัจจัยในการตัดสินว่านักเตะจะมาอยู่ลิเวอร์พูลเพื่อจะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าคุณคิดแบบนั้นไม่ต้องมาก็ได้ไม่ต้องมาเพราะฉะนั้นผมก็คิดคล้ายๆกันว่าในกรณีของจูดบูลลิงแฮมมันอาจจะไม่ได้มีปัจจัยในเรื่องของการจบอันดับที่เท่าไหร่หรือไปเล่นฟุตบอลทั่วใหญ่ของยุโรปหรือเปล่าถ้าจะมีก็อาจจะมีเล็กน้อยเกี่ยวข้องเล็กน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าการเจรจาพูดคุยเนี่ยสิ่งที่ครอปนำเสนอหรือสโมสรที่ลิเวอร์พูลนำเสนอไปฝั่งจูเลียนเห็นด้วยกับมันหรือเปล่าครับพอฟังพี่ยักษ์พูดแล้วผมก็เกิดความสงสัยแล้วแมนยูมันเสนอภาษาขอมหรือไงว่านักเตะมันถึงไม่มากันกักโปอย่างเงี้ยไม่เขาไม่ได้ยื่นไงอาจจะตัดสินใจในช่วงซัมเมอร์ไงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะก็ไปเลือกอันโตนี่มาครับซึ่งมันก็เป็นงบประมาณที่มันจ่ายไปแล้วแต่มันก็มีความสนใจอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่พอมาถึงเดือนมกราคมเนี่ยแมนเตดอาจจะไม่กลับไปสนใจกักโปอีกแล้วอ่ะสถานการณ์ณตอนนี้พี่ยักษ์มองว่าลิเวอร์พูลครับท็อปโฟไหวไหมคงไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องแชมป์นะไหว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 คือท่านเองก็กลับมาติดได้เหรอโอ้โหคุณถามตอนนัดที่18คุณจะยอมแพ้ตอนนี้เหรอเออนี่เขาของจริงนะไม่ไม่ถ้าให้กบเก็บ1ใน4พี่อยากคิดว่าทีมไหนสามารถไปยุโรปได้บ้างจากสถานการณ์ณตอนนี้ที่เรามองกันอยู่มกราคมนะ4ทีมอาร์เซนอลแน่นอนไม่หลุดแชมป์เลยมั้ยมีสิปีนี้มีสิสิ่งเดียวที่จะทำได้หมายถึงว่าสิ่งเดียวที่มีขัดขวางได้ผมว่าเรื่องการบาดเจ็บแหละอาจจะต้องรอดูว่าปลายเดือนมกราเนี่ยจะได้ใครเข้ามาเสริมบ้างคือให้มันแบบมีสควอดที่เพียงพอในการเอาไปถึงพัฒนาพุทธภาคมโดยเพราะหลังจากนี้มันจะเข้มข้นแบบสุดๆแน่ๆแล้วเราก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มตัวสำรองของทัพปืนใหญ่กับตัวจริงอ่ะมันยังมีแก๊ปอยู่อ่ะมันยังมีช่องว่างอยู่เติมเข้ามาหน่อยเติมเข้ามาหน่อยครับผมรองแชมป์แมนซิตี้เป็นไปได้ครับตามมาตรฐานอยู่แล้วแมนซิตี้ที่3แล้วครับแมนยูไนเต็ดเฮ้ยตอนนี้ใครอ่ะออนิวคาสเซิลตื่นเต้นนะเนี่ยพี่ยังมองแมนยูติดท็อป3เลยเหรอนี่ก็สู้หนักเสมอแต่มีพัฒนาการที่ดีมากนะครับมีพัฒนาการที่ดีมากๆคือหลังจากเนี้ยน่ากลัวยิ่งใหญ่2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าเกมกลายเป็นอดีตแน่นอนโอ้แฟนดิโกเซอร์สุขสนานแน่นอนนะครับแต่ปีนี้อาจจะเร็วไปแต่รักษาสถานการณ์ของตัวเองแบบนี้เรื่อยๆแต่ผมกังวลว่ามันมีเกมที่มันแบบมีเกมตื้อๆที่มันเสมอใช่เนี่ยชนะเท่าไหร่19เกมชนะ10เสมอ8เงี้ยโอ้มันเยอะไปถ้าไปส่องรายละเอียดอีกก็เห็นว่าแบบดิวัสเซ่นชอบพลาดจังหวะสุดท้ายบ่อยนะใช่ใช่ใช่จากซึ่ง3แต้มเหลือ1แต้มอะไรอย่างนั้นครับอะไรอย่างนั้นซึ่งก็ผมเชื่อว่าแฟนนิวคาสเซิลไม่ได้กังวลถึงขั้นว่าเฮ้ยฉันจะต้องจบที่4นะฉันจะต้องจบท็อป4ขอแค่มันอยู่ในระดับแบบเนี้ยโอเคแล้วเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแนวทางการเติบโตของนิวคาสเซิลในยุคนี้นะครับมันค่อยๆ
เป็นไปตามขั้นบันไดอ่ะการซื้อตัวเพื่ออนาคตพัฒนาได้อายุน้อยนะฮะซัมเมอร์หน้ามีอีกแน่ๆแล้วพายุโรบด้วยจะยิ่งไปกว่านี้อีกมหาศาลอีก2ปีข้างหน้าสนุกแน่นอนครับเดี๋ยวครับผมนั่นหมายความพี่ยักษ์มองอาร์เซนอลแมนซิตี้แมนยูลิเวอร์พูลเป็นท็อป4ในใจตอนนี้ในใจตอนนี้นะเราคุยกันที่บอกนะครับเป็นหลังจบแมตช์ที่แมนยูเพิ่งชนะแมนซิตี้มาหลังจบแมตช์ที่ลิเวอร์พูลเพิ่งแพ้ไบรตันมาแต่ยังไม่จบแมตช์แรกชนะทีมที่เขาล้ำหน้าไหมล้ำหน้าก็สารพัดก็ไม่ได้จริงไม่ได้ผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่จังหวะนั้นน่ะในมุมผมคือแรดฟอร์ดมันจะวิ่งจริงๆอ่ะจะวิ่งไปเล่นน่ะแล้วคุณเป็นกองหลังคุณก็ต้องไปบังเขาไว้สินั่นคือแรดฟอร์ดนะไม่ใช่แบบปตศรีตาสาที่ไหนอ่ะเนาะผมเลยงงว่าทำไมกรรมการแต่ก็นั่นแหละครับผลประโยชน์มันตกที่เราจะให้ไปปฏิเสธคุณจะให้เทนฮากไปบอกกรรมการอย่าให้คะแนนผมไม่เอามันก็ไม่ใช่เรื่องไงไม่อยากบอกว่าไงก็รู้สึกแปลกใจแล้วกันมิวแปลกใจไม่ล้ำหรอขอชนก่อนพี่ขอแห้งคุยกันเยอะมากครับวันนี้เราเชิญพี่ยักษ์มานะครับผมเล่นเกมเปิดจิ๊กซอว์ง่ายๆครับผมกติกาคือเราจะมีภาพ3ภาพ3เหตุการณ์ที่ลิเวอร์พูลแพ้เละแพ้เละมาให้เราดูโอเค28แผ่นป้ายนี้นะครับผมให้เราจับสลากครับปกติเขาจะเลือกใช่ไหมอันนี้เนี่ยผมไม่เก่งเท่าพี่คือถ้าพี่เลือกพี่ก็อาจจะแบบมีวิชั่นมากกว่าผมเลือกปุ๊บทายถูกปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยให้จับสลากส่งเราพี่อาจจะจับได้เบอร์หนึ่งก็ได้โอเคโอเคอะไรแบบนี้นะเรามี3ภาพใครทายถูกมากกว่าชนะใครแพ้นะฮะวันนี้ครับหน้าขาวกลับบ้านนะจ๊ะโอเคให้เกียรติผู้ใหญ่ครับเรื่องก่อนครับมาลุยๆสามภาพนะเล่นด้วยกันได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่ดูคลิปตอนนี้อยู่8ฮะ8อ้าว8จ้ะโอ้โหแล้ว8โอ้โหแม่งอยู่ซะมุมซ้ายใครจะไปรู้อยู่ซะมุมเลยโทษนะฮะอันนี้คือเดี๋ยวโทษนะทีมงานวางภาพได้ยังมึงถูกแน่นะไม่ได้เปิดมาภาพดำมืดหมดนะโอ้อันนี้คืออันนี้เปิดแล้วใช่ไหมครับต้องมั่วอย่างเดียวแล้วล่ะครับโทษทีมืดอันนี้เป็นมืดอันนี้มืดเดี๋ยวหน้ายักษ์ขาวเลยมั้งอ๋อเออว่ะมันทำไมถึงต้องจับฉลากเออใช่ใช่เพราะเลือกไม่ได้นะถูกต้องเลือกไม่ได้ต่อไปอันนี้ก็ต้องมั่วอย่างเดียวล่ะแล้วไงอันนี้คือต้องให้ต้องตอบเลยต้องตอบเลยต้องตอบเลยใครคุมแพ้ทีมอะไรแพ้ทีมอะไรตอบไปแต่ว่าตอบผิดไม่เป็นไรพี่จนกว่าจะจบเกมใช่ครับมึงให้กูตอบอะไรอ่ะอะไรก็ได้อ่ะมันอะไรก็ได้อันเนี้ยไม่คือก็แบบไหนก็ได้อันเนี้ยตอบถูกทั้งสองข้อด้วยนะครับพี่อยากเลือกทีมนึงกับโค้ชสักคนนึงไปมั่วผมก็ไม่รู้ว่าเป็นผมก็มั่วแอสตันวิลล่าเยนคล็อปก็ต้องเดาอ่ะตอบแล้วแอสตันวิลล่าเจอเยนคล็อปเป็นคำตอบที่ถูกหนึ่งข้อโอเคไม่บอกว่าถูกอะไรโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนะเจอเกนคล็อปนะพี่จับผมนะครับผมได้เบอร์โอ้โหไปขวาเลย20ครับหุ้ยโอ้โหจบเลยป้าจบเลยเอาดิรู้เลยพี่จบแล้วเอาจบแล้วเบลไม่รู้มันรู้ได้ยังไงวะแค่เห็นแขนเองอะไม่ถ้าแพ้เละ5วินาทีสุดท้ายครับแพ้บาซ่า03ลูกจากแกนคล็อปถูกข้อเดียวไอ้เหี้ยจับเอาไปไม่จริงครับพี่โอ้โหรู้เลยเหรอเด็กผมยังมามันรู้อยู่นะจริงเหรออะไรวะดูจากอะไรวะภาพประวัติศาสตร์เหรอเออตรงข้อเลยครับ3ครับโอ้โหบนสุดเลยเพดานเลยเกียวซีไม่คงเหมือนอันเนี้ยไอ้สัสแต่ถึงเวลาที่พี่ยักษ์ต้องตอบแล้วเออแต่เมื่อกี้พี่ยักษ์ทำท่ารู้แล้วนะท่าตอบผิดที่ต้นนะเออเสียเลยนะเอาหน้าชีวิตมันก็ต้องมีวันมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกติยักษ์รู้เลยเหรอรู้จักแมนซิตี้ยังครับทำไมมันรู้จักอะไรโทษทีครับมันเป็นภาพประวัติศาสตร์ยังไงพูดก่อนเปิดอันดับแรกคือคุณไม่มีทาง
แพ้แอสตันวิลล่าได้มากกว่า 7-2 อีกแล้วนั่นหมายความว่าคำตอบที่ตอบไปครั้งแรกคำตอบที่ถูกคือเยนคอปแน่ๆอันดับที่2คือในยุคของเยนคอปอ่ะมันมีเกมไหนที่มันแพ้เลเทสภาพมันก็ผุดขึ้นมาซึ่งเกมที่เจอวิลล่าไม่ใช่ชุดนี้โอ้สุดยอดปรากฏว่าผิดถูกต้องครับยังไม่โดนไม่คุยแค่แข็งเลยงงไงรู้ได้ยังไงโอ้โหผ่านภาคแรกไปพี่ยักษ์นำ 1-0 พออันนี้นะผมยังไม่ถูกอีกก็เรียกว่าหมดโอกาสเอาชนะแล้วนะเมื่อกี้เสียงแล้วอันนี้ยากมากครับอันนี้ไม่ยินนะอันสุดท้ายยากมากอันสุดท้ายยากมากแต่ว่าอันที่สองเนี่ยผมว่ารู้เอ้ยเอาเว้ยแต่ถ้าเปิดคือมันต้องเปิดให้ดีอ่ะถ้าได้ของดีมันจะรู้เลยเมื่อสักครู่นี้พี่ยักษ์ตอบถูกนะครับผมอ่านได้สิเปิดก่อนต่อทางเปิดหรอเปิดภาพแรกของเบลขอบสนามในภาพที่สองฮะเบอร์ห้าได้ดีโอ้โหดีขอบขอบขอบดีก็บ้าแล้วพี่โอ้ดีก็บ้าโอ้เฮ้ยเป็นภาพคนดูเอาแล้วเออเออสีแดงไว้บอดเล่าไว้บอดเฮ้ยแต่มันสีแดงกับสีฟ้านะเนี่ยแมนตี้เขาบอกว่าไว้บอดเปล่าไม่ต้องไว้บอดตามเลยนะจะช่วยไหมมันจางๆผมขอตอบครับเฮ้ยขอตอบว่าเชลซีเออยุบเฮ้ยมาสุดท้ายมาสุดท้ายยุบอะไรมาสุดท้ายยุบเชล่าอูริเย่ครับอ้าวเชล่าอูริเย่มาสุดท้ายพี่ไม่ได้มาทางหมาผ่านกูก็นึกโอ้โหมึงพูดให้กูรู้เลยเนี่ยว่าเออกูตอบเชลซีถูกเหรอวะอ้าวตามพี่ยักษ์ครับผมอ่ะพี่ยักษ์ตอบก่อนจะตอบครับกลางนะพี่เอาแพ้เลยเนี่ยเอ๊ะเหมือนจะได้เบอร์เดิมโอ้โหเบอร์อะไรครับ2เบอร์2โอ้ยเกมยาวเอ้าเกมนี้ยาวแล้วเกมนี้ยาวแล้วบอกเลยโอ้เฮ้ยเฮ้ยผมเห็นโลโก้เฮ้ยเออโลโก้เออโลโก้แจ็คเก็ตเออมีโลโก้นะเออโลโก้แจ็คเก็ตทำไมเด็กนี่มันเก่งกันจังวะมันซุยมากกว่าเหมือนโลโก้เชลซีเบลอๆอ่ะไอ้ตรงหมวกอ่ะมันยากแบบมันยากไปเฮ้ยมันยากไปอันนี้ยากโหอีกอันนี้ยากที่เหี้ยเลยเกมที่แพ้ยับเหรอวอฮัสซันคำตอบนี้เป็นคำตอบที่กินหมดเลยอ่ะผมไปต่อนะความรวดเร็วนะโหอะไรกันเนี่ยขอบเหรอเบอร์8ขอบอีกแล้ว8ได้อยู่เฮ้ย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 กูจำได้เลยแพ้สตอ6-1แมตช์ปิดกับใครเป็นโค้ชวะเอาใครเป็นโค้ชวะมาสุดท้ายส่งเจอหลักไปเมกาแพ้ตะโต6-1แต่ใครเป็นโค้ชอ่ะเดี๋ยวย้อนก่อนเดี๋ยวก่อนจะเก็นครอปแบนด์โรเจอร์สุดท้ายเปิดของดีโอ้โชคดีมากเปิดเจอของดีเปิดเจอของดีจริงโอ้เห็นเสื้อปุ๊บไม่ตอบถูกเลยเปิด1-1ครับเย้เอาเว้ยเอาเว้ยมีสิทธิ์พี่ยักษ์ละแต่มันยากตั้งแต่แบบว่าเรานึกไม่ค่อยออกว่าแพ้ยับอ่ะข้อสุดท้ายตัดสินใครชนะเกมนี้เลยครับโอ้โหพี่ยักษ์ต้องจับก่อนครับโอเคครับอะไรนะเอาอะไรนะตรงนี้มีแฮโก้แบบพี่ยักษ์จะแพ้เฮ้ยกูจะไปรู้เรื่องนี้กูจะตกจบแล้วเนี่ยอ่ะไอ้เหี้ยไม่ได้เบอร์เดิมอีกแล้วเฮ้ยจริงเหรอเบอร์7โอ้โหเก็บผมไว้โอ้โหสุดขอบครับเฮ้ยมันมีคำนามันมีคำนาไอ้เหี้ยโหโหทั้งอย่างเนี่ยโอ้โหโคตรเกมนี้เปิดประมาณ10ภาพไม่จริงอ่ะไม่มันหลอกเราแท้จริงมันอาจจะง่ายมากจนมันแบบกลัวเราจะรู้ก็เลยทำเป็นใบ้ให้ยากเวสต์แฮมไม่รู้ว่ามันมีสีนะสีจริงโค้ดแล้วพี่คินิดับเบิ้ลทั้งสองเอาเว้ยเอาว่ะเอาเว้ยเฮ้ยตากูบังแล้ว920เอามาไม่ไรวะเฮ้ยดีดี
ดีเบอร์8เอา18เหรอนี่เบอร์8เฮ้ยเฮ้ยเอาไว้พี่ตอบไม่ได้เอาหน้าลองดูโอ้โหไม่ค่อยจำเกมแพ้ไงนี่อ่ะตอบครับโค้ชครับโค้ชกูก็ตอบเกมเดิมเจอเกนคล็อปครับโอเคครับพี่ครับมึงไม่รู้ว่าทำไงอ่ะ20อุ้ยโอเคเออโอเคจริงป่ะไม่เห็นดิอุ้ยเบอร์8เออเชี่ยเบอร์8เจอลาดนะดิกูอยากท้าเหมือนกันเดี๋ยวอาร์เซนอลเฮ้ยเจราอุยเย่ถูกหนึ่งนะแต่ว่าผิดผู้ถูกหนึ่งไม่รู้ถูกไหนไม่รู้ถูกอะไรเอาแล้วนะครับโอ้ยนะยังไงจะได้เบอร์4อย่างเงี้ยดูดิไม่ได้ผลต่อไปนะไม่ไหวเฮ้ยหัวหน้ากะไอ้เหี้ยแมนยูดิหัวใครกะเนี่ยมันแมนยูชัดๆเลยอ่ะหรือว่ามิลวอลวะใช่ไหมโอ้โหแต่ยากว่ะยากจริงขอตอบว่าแมนยูยุคเชล่าอูริเย่ครับถูกแล้วโอ้โหโอ้โหแล้วก็แมนไม่มาขอบสนามเลยเลยแม่งได้แต่ขอบโอ้โหอ่ะวันประวัติศาสตร์ครับวันประวัติศาสตร์เจอหลานยิงไกลนะโอ้อ้าวมาสรุปสกอร์ครับไม่น่าเชื่อจริงครับผมสุดท้ายครับผมเบลขอบสนามกลับมาพี่ยักษ์น้อยกลับมาพลิกชนะพี่ยักษ์น้อยแดง 3-1อันนี้นะครับผมก็เป็นบรรยากาศของดื่มอย่างเฮียนะครับผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับผมครั้งหน้าเราจะเอาใครมาดื่มกับเราชวนมาคุยเรื่องของเราอีกโปรดติดตามได้หรืออยากให้ร้านนี้เชิญใครมาคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะจ๊ะผมสุดท้ายนี้ครับพี่ยักษ์ครับติดตามพี่ยักษ์ได้ที่ไหนบ้างเพราะทุกวันนี้เนี่ยเห็นหน้าฟังเสียงมันหลากหลายช่องทางแล้วเกินสรุปให้น้องหน่อยเมนสแตนครับหลักๆเลยครับผมทั้งออนไลน์ทั้ง YouTube หลักๆอยู่แล้วนะครับเรามีคลิปใหม่ทุกๆวันอยู่แล้วก็ถ้าช่องทางส่วนตัวก็ยักษ์ดีๆครับ YAKDD ครับก็เป็นช่องทางส่วนตัวเซิร์ช2ชื่อนี้พอมีให้ชมทุกวันมีให้ชมทุกวันครับครับมีให้ชมทุกวันแน่นอนโอเคแล้วสุดท้ายนี้นะครับผมไม่เคยคิดจะพูดเลยนะคือเชิญครับพี่คือผมว่าตั้งใจจะมาโดนอยู่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะตอบได้ครับทำยังไงวะมันเย็นมันเย็นการหายใจแค่นี้แค่จุ่มหน้าโอเคไหนลองทำให้ดูหน่อยเอาแค่นี้เวลาจุ่มอะจุ่มไปทำยังไงถอดแว่นก่อนลองทำให้ดูก่อนสมมติเนี่ยถอดมาเดี๋ยวสมมติพี่หายใจเข้าไปมันจะไม่สบายได้ให้พี่จุ่มหน้าอย่างนี้แล้วขึ้นมาเลยโอเคสวัสดีครับทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณเดิมขอบคุณเดิมถ่ายรูปถ่ายรูป